โทรอีกข้อ121โจทย์ข้อนี้เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ระดับปานกลางอันประกอบไปด้วยคำวิเศษ4คำ A extensively B directly C recklessly และ D circuitously ประโยคขึ้นต้นว่า The new bus line สายรถเมล์สายใหม่ is scheduled to travel มีหมายกำหนดการเดินทางอย่างเป็นยังไงข้อ A travel extensively อย่างกว้างขวางอย่างแพร่หลาย to travel directly เดินทางตรง to travel recklessly เดินทางอย่างประมาทและในข้อดี to travel circuitously เดินทางแบบอ้อมไปยัง to the coast ริมฝั่งทะเล bypassing several villages along its route เลี่ยงหมู่บ้านหลายหมู่บ้านตลอดเส้นทางของรถเมล์เมื่อมีการใช้คำว่า bypassing ซึ่งแปลว่าเลี่ยงเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่ารถเมล์นั้นวิ่งตรงไปที่ชายทะเลเลยชายฝั่งทะเลเลยนะครับฉะนั้นคำตอบจึงต้องเป็นคำว่า directly ครับเรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมนิดนึงก็คือคำว่า bypass bypass เสียงหนักอยู่พยางค์แรกและที่นี้ใช้เป็นคำกริยา to bypass ก็คือเลี่ยงเป็นคำนามก็ได้ทางเลี่ยงทางอ้อมทางเลี่ยงพวกนี้เราก็เรียกว่า bypass bypass ที่แปลว่าเลี่ยงนั้นแปลง่ายๆนะที่นี้ก็คือ to go around ซึ่งเมื่อ bypass villages ก็คือเลี่ยงไม่เข้าไปในหมู่บ้านแต่ถ้าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นเราใช้คำตรงข้ามซึ่งเคยออกข้อสอบของ ETS bypass เคยออกตรงข้ามกับคำว่า go throughทะลุไปเลยผ่านทะลุไป bypass ยังมีความหมายว่าเลี่ยงที่เป็นโวแคปที่เท่ากับ circumvent circumvent ซึ่งมักจะนึกถึงการเลี่ยงกฎหมายเลี่ยงกฎหมายเลี่ยงกฎเกณฑ์ circumvent the law circumvent the rule อย่างนี้เป็นต้น circum มาจาก circle วงกลม vent มาจากภาษาฝรั่งเศสด้วย vernis ซึ่งแปลว่ามาแบบรอบๆมาแบบเลี่ยงสำหรับคำว่า route แปลว่า way หรือแปลว่า path หรือแปลว่า road แปลว่าถนนหรือแปลว่าทางหรือแปลว่าเส้นทางและ route นั้นอาจจะออกเสียงอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็คือออกเสียงว่า route ก็ได้ reroute เปลี่ยนเส้นทางก็คือ redirect นั่นเองครับตอนนี้สำหรับในข้อ A B C D เรามาดูคำแปลเพิ่มเติมที่เป็นภาษาอังกฤษ extensively ข้อสอบ TOEFL เคยออกมาด้วยการแปลว่า widely อย่างกว้างขวางอย่างแพร่หลายอย่างครอบคลุมพื้นที่มากครอบคลุมพื้นที่กว้าง extensive แผ่ออกไป tense ก็คือ stretch แผ่ไป spread ออกไปจากนั้นอันนี้แผ่ออกไปข้างนอกแต่ถ้าเผื่อเราใช้ intensive เนี่ยมันแผ่เข้ามาข้างในเนี่ยความหมายของมันนี่แปลว่าเข้มข้น intensive course ก็คือหลักสูตรเข้มข้นเหมือนหลักสูตร TOEFL ของโรงเรียนเนี่ยเรียนได้วันละ12ชั่วโมงเรียนได้ทุกวันอย่างนี้เป็นต้นสำหรับคนที่ต้องการเร่งอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น intensive courseซึ่งแทนที่จะเรียน1ปีก็สามารถจะเรียนจบใน3เดือนได้เอาไปใช้สอบได้รวดเร็วนะครับ intensive care unit unit ก็คือหน่วย intensive care ก็คือการดูแลแบบเข้มข้นซึ่งในภาษาไทยเราแปลว่าหน่วยอภิบาลเป็นห้องที่สำหรับคนไข้อาการวิกฤตอาการหนักมากๆส่วนอีก2คำก็คือ labor intensive กับ capital intensive
ซึ่งเป็น compound adjective เป็นคำผสมรวมตัวกันเป็นคุณศัพท์ธุรกิจบางอย่างจำเป็นต้องใช้แรงงานคนเยอะเราก็ใช้คำว่า labor intensive แต่ธุรกิจบางอย่างนั้นใช้แรงงานคนไม่มากแต่ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ใช้เงินทุนซื้อเครื่องจักรเครื่องยนต์มากเราก็ใช้คำว่า capital intensive นั่นเองครับข้อ 4 recklessly มีความหมายว่า carelessly มักจะใช้เกี่ยวกับการขับรถ a reckless driver คือคนขับรถที่ประมาทขับรถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือภัยที่จะเกิดแก่คนอื่น to drive recklessly ก็คือขับรถแบบเป็นพายุบุกแคมขับรถแบบเร็วกว่าความเร็วที่กำหนดไว้มากๆโดยไม่คำนึงถึงสภาพของถนนสภาพของสถานที่อย่างนี้เราเรียกว่า to drive recklessly ซึ่งมักจะจบตรงด้วยอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความบาดเจ็บและการเสียหายหรือความตายนะครับคำซึ่งตรงข้ามกับคำว่า recklessly ก็คือ meticulously meticulously นี่มีความหมายว่าอย่างรอบคอบอย่างระมัดระวังเวลาที่เราเห็นคำว่า careful คำง่ายๆเนี่ยให้เรานึกถึงคำว่า meticulous เพราะ meticulous มักจะเป็นคำที่เข้าไปแทนและ TOEFL ก็ออกมาอยู่หลายครั้งเป็นคำศัพท์ที่ดีมากสำหรับ TOEFL TOEFL ชอบคำว่า meticulous หรือ meticulously นี้มากและคำต่อมาในข้อดีก็คือ circuitously TOEFL เคยออกมาเท่ากับ in around about way มาแบบรอบๆมาแบบอ้อมนะครับอย่างอ้อมcircuitous มาจาก circle แปลว่าวงกลมฉะนั้นมาแบบวงกลมก็คือมาไม่ได้แบบเส้นตรงมันก็จะเป็นลักษณะอ้อม circuitous เคยออกเท่ากับ roundabout เมื่อเป็นวิเศษ circuitously มันก็จะเท่ากับ in a roundabout way นั่นเองครับคำที่เกี่ยวข้องกับมันและเป็นคำที่สวยก็คือ circumspect circle วงกลม spec แปลว่าดูเหมือน spectaclesแว่นตา spectators ผู้ดูผู้ชมฉะนั้น circumspect จึงแปลว่า careful แปลว่าระมัดระวังเพราะคนที่ระมัดระวังนี่จะเหลียวดูรอบๆตัวและอีกคำหนึ่งซึ่งจะเป็นคำที่ยากขึ้นแต่ TOEFL ออกมาและเป็นคำที่หนักไปทาง SAT GRE ก็คือ circumlocutory lock แปลว่าพูดฉะนั้น circum แปลว่าวงกลมรวมตัวกันจึงแปลว่าพูดแบบรอบไม่พูดตรงประเด็นไม่ hit the point ฉะนั้น circumlocutory จึงมีความหมายว่าพูดอ้อมค้อมคำพูดที่อ้อมค้อมที่มีลักษณะอ้อมค้อมจึงเท่ากับ periphrastic phrase ตัวนี้ก็คือ phrase วลีหรือคำพูด peri แปลว่ารอบๆ วลีที่แบบไม่ตรงประเด็นพูดแบบอ้อมค้อมเราใช้ periphrastic นะครับเป็นคำค่อนข้างสูงครับเอาละครับเราผ่านโจทย์ข้อนี้มาเรียบร้อยแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดเพิ่มเติมประโยค4ประโยคต่อไปนี้ให้เลือก A B C D extensively directly recklessly และ circuitously มาเติมในประโยค4ประโยคต่อไปนี้เรามาช่วยกันทำครับ Bronze was used ยังเป็นยังไงIn ancient Mesopotamia, ทองสำริดถูกใช้อย่างเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างแพร่หลายอย่างกว้างขวางในเขตเมโซโปเตเมียสมัยโบราณฉะนั้นคำตอบก็จะต้องเป็น extensively ต่อมา it is possible to flyเป็นไปได้ที่จะบินอย่างเป็นยังไง to Phuket from some European cities สามารถบินตรงไปที่ภูเก็ตได้จากเมืองในยุโรปบางเมืองไม่ต้องผ่านกรุงเทพไม่ต้องผ่านสุวรรณภูมิบินตรงไปที่ภูเก็ตเลยนะครับฉะนั้นคำตอบก็ต้องเป็น to fly directly หรือจะใช้ direct สั้นๆก็ยังได้สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบในกรณีนี้ซึ่งก็เท่ากับ straight ตรง
นะเวลาแปลง่ายๆต่อมา no one has the right to risk other people's lives by driving ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของคนอื่นต้องเสี่ยงด้วยการขับรถอย่างประมาทขับรถเร็วมากๆคำตอบแน่นอนมันมักจะไปกับคำว่า driving สำหรับคำนี้ to drive recklessly หรือ driving recklessly คำตอบ recklessly ฉะนั้นเหลืออยู่ข้อเดียวนะครับ some motorists choose to travel อย่างเป็นยังไง during rush hours คนขับรถ motorists ก็คือ drivers คนขับรถซึ่งทอฟโฟก็เคยออกคนขับรถบางคนเนี่ยเลือกที่จะเดินทางแบบอ้อมเพื่อเลี่ยงชั่วโมงเร่งรีบชั่วโมงเร่งรีบเนี่ยถ้าไปเส้นตรงรถมันติดมากฉะนั้นก็ต้องไปทางอ้อมซึ่งอาจจะมีรถน้อยหน่อยแต่บางทีอาจจะไปได้เร็วกว่าด้วยนะฉะนั้นคำตอบอันนี้ก็คือ travel circuitously ครับ some motorists choose to travel circuitously during rush hoursก็เป็นอันว่า121นั้นจบสมบูรณ์แล้วโปรดติดตามโทอีกข้อ122ต่อไปนะครับ